ครับเมื่อคืนเราก็เป็นเด็กดีกันมากนะฮะเล่นดนตรีเสร็จปุ๊บก็กินนมนอนเลยตื่นขึ้นมาสดเลยฮะพร้อมทำงานต่อได้เลยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากตัวเมืองเชียงรายเมื่อคืนเล่นเชียงรายไปแล้วนะฮะเพื่อจะไปไหนต่อไปแม่สายไปแม่สายใช่นี่ก็เลยอยู่บนรถตู้นะครับก็ข้ามสะพานถนนเป็นที่ตัดหมอกไปใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีตัดหมอกตอนนี้เป็นผ้าอะไรไม่รู้ผู้ชายเดินทางจากเชียงรายไปแม่สายใช้เวลาประมาณน่าจะชั่วโมงนิดๆเนาะเพราะมันอยู่ประมาณ70กิโลได้นะครับก็มีน้องๆเขาฝากถามมานะฮะว่าอยากรู้ว่าความรู้สึกของแต่ละคนเกี่ยวกับการเดินทางบนสายดนตรีในช่วงเวลา18ปีที่ผ่านมาแต่ละคนเป็นไงบ้างครับไม่ต้องอ่ะ18ปีผ่านมาพูดจริงก็เร็วนะอยู่กันแป๊บๆ18ปีแล้วโอ้ยเดี๋ยวก็ต้องปี19ไงทำไมก็ถือว่าเป็นการเดินทางค่อนข้างยาวแต่ก็ยังต้องเดินทางต่ออีกในความรู้สึกผมนะครับครับสนุกสนานครับ18ปีที่ผ่านมามีทั้งจังหวัดที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยไปแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่มีทางที่ใครจะไปได้เลยเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างในหลายจังหวัดที่เราไปมาเช่นพะเยาอย่างนี้พะเยาก็เป็นผ่านทางผ่านนะครับอุตรดิตถ์งี้ระนองอะไรอย่างเงี้ยเช่นเหล่านี้ครับไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นๆคงไม่ได้ไปใช่นะฮะอย่างเรานี่ไปได้ทุกๆจังหวัดมีความประทับใจต่างๆนานากับหลายจังหวัดครับก็รู้สึกดีครับที่เล่นดนตรีเพราะมันเล่นดนตรีมันไม่เหมือนทำงานนะครับมันก็คือเล่นนะครับก็สนุกดีครับก็จัดดีผมก็ดีนะฮะก็ได้แต่งเพลงให้คนฟังก็มีคนได้ไปเห็นที่จังหวัดต่างๆได้ร้องเพลงของเราที่เราแต่งขึ้นมานะฮะแล้วก็ทุกคนก็ร้องได้กันหมดทั่วประเทศก็ถือว่า18ปีนี่เป็น18ปีที่ดีนะฮะไปทำอะไรกันมาบ้างนะฮะช่วงที่หายไปครับช่วงนี้เมื่อหายไปก็มีทัวร์คอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วแต่ก็มีไปทำจากอื่นบ้างก็เช่นไปทำเพลงให้กับหนังบ้างทำเพลงให้กับไปเล่นหนังโฆษณาไปเล่นหนังบ้างไปกำกับหนังบ้างอะไรครับหลายๆอย่างครับต้องก็ทำมาก็คือก็ยังเล่นดนตรีอยู่ถ้าไปไหนว่างๆก็จะไปเล่นกลางคืนครับเวลาว่างไปเล่นแต่ถ้างานหลักก็คือเป็นงานเล่นกับวงมากกว่านะแต่ถ้ามีวันว่างไหนก็ยังที่จะไปเล่นดนตรีกลางคืนเหมือนเดิมก็มีเล่นดนตรีแล้วก็มีอัดเสียงบ้างนิดหน่อยครับนะครับส่วนใหญ่จะหนักถูบ้านพอดีประหยัดของผมนี่ก็ไปทำรายการครับแล้วก็มีแบบทำเพลงให้คนอื่นบ้างไปอัดเสียงบ้างนะครับโอเคครับไปทำรายการชื่อรายการอะไรนะอุตส่าห์ตั้งใจมาดูเราอ่ะหนาวที่ภูแล้วอัลบั้มใหม่ได้คอนยังคำฝั่งพม่ามาแล้วนะบ้านสองเริ่มดีเลยครึ่งชั่วโมงเมื่อห้าโมงต้องได้สองทุ่มทันหรือเปล่าตอนนี้ก็จากสุวรรณภูมิจะไปราชินแล้วครับเซอร์ไพรส์ของเราในวันนี We'll be right back.